คุณผู้ชมคะเรื่องของการปราบปรามขบวนการค้ามนุษย์นะคะตอนนี้ก็ยังคงจับกลุมกันอย่างต่อเนื่องค่ะล่าสุดทางด้านของเจ้าหน้าที่ตํารวจสอบสวนกลางหรือ c i b ค่ะบุกไปจับกลุ่มแม่เล้าซึ่งอยู่ริมฝั่งแม่น้ําโขงนะคะโดยมีการค้ากามทั้งสาวไทยแล้วก็สาวสาวปปลาวด้วยอายุเนี่ยต่ำกว่า15ปีคือยังเป็นเยาวชนยังเป็นเด็กอยู่เลยค่ะแล้วก็มีการคิดค่าเสียเวลาในการพาเด็กหรือว่าเยาวชนเนี่ย ออกมาจากร้านครั้งละ300บาทเท่านั้นเองค่ะกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางหรือ CIB โดยกองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมกันจับกลุ่มนางร่มใบในความผิดฐานค้ามนุษย์โดยเป็นธุระจัดหาเพื่อการสแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบจากการค้าประเวนีเด็กอายุต่ำกว่า15ปีค่ะ หลังจากได้รับแจ้งจากร้านคาราโอเกะแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลปากคาดอำเภอปากคาดจังหวัดบึงกาฬซึ่งเปิดเป็นร้านอาหารมีบริการให้ร้องเพลงคาราโอเกะจำหน่ายสุราแล้วก็เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วยนะคะได้สแสวงหาผลประโยชน์จากการค้าประเวณีเด็กอายุต่ำกว่า15ปีซึ่งเราบอกว่าเป็นเด็กอยู่เลยค่ะคเป็นเยาวชนนะเพราะว่าต่ำกว่า15ปีค่ะ ต่อมาเจ้าหน้าที่จึงได้วางแผนเข้าตรวจสอบแล้วก็เข้าไปจับกลุ่มโดยได้แฝงตัวเป็นนักท่องเที่ยวเข้าไปใช้บริการและพบว่ามีพนักงานเสิร์ฟเป็นหญิงสาวชาวไทยและหญิงสาวชาวลาวด้วยซึ่งอายุของพนักงานเสิร์ฟภ,ภายในร้านนั้นต่ำกว่า15ปีจริงๆค่ะและนะคะในส่วนของพนักงานเสิร์ฟเนี่ยก็จะมานั่ง ร่วมดื่มกินแล้วก็ร้องเพลงไปกับลูกค้าด้วยในลักษณะปรนนิบัติพัดวีลูกค้าก็สามารถกอดจูบหอมนะคะได้ในลักษณะเปิดเผยเลยและมีการเสนอขายบริการทางเพศครั้งละ3,000ถึง3,500บาทจริงโดยมีนางร่มใบซึ่งเป็นผู้ต้องหาเป็นผู้ดูแลร้านอยู่ค่ะ แล้วก็จะมีการคิดค่าเสียเวลาในการพาตัวเด็กซึ่งเป็นพนักงานเสิร์ฟเนี่ยนะคะออกไปกับลูกค้าครั้งละ300บาทโดยจะรับผลประโยชน์เป็นเงินสดหรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของตนเอง จ้าหน้าที่จึงได้เข้าไปช่วยเหลือเยื่อนะคะคก็คือน้องๆเยาวชนที่อายุต่ำกว่า15ปีเนี่ยแหละค่ะแล้วก็ทําการจับกลุ่มผู้ต้องหาในข้อหาการค้ามนุษย์นําตัวส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปพร้อมกับตอนนี้ก็ขอแจ้งเตือนภัยสําหรับคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองด้วยนะคะ ควรที่จะใส่ใจบุตรหลานของท่านในกิจกรรมต่างๆยามวิการหรือว่าช่วงเวลากลางคืนนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้เยาวชนเนี่ยไปตกเป็นเหยื่อของการค้าประเวณีหรือการค้ามนุษย์ในรูปแบบอื่นๆในอนาคตอีกด้วยค่ะครับก็มีให้พบเห็นกันอยู่บ่อยครั้งนะครับแล้วก็สามารถที่จะจับกลุ่มได้อย่างต่อเนื่องนะครับก็ต้องขอบคุณสําหรับ เจ้าหน้าที่ตำรวจสอบสวนกลางปอคอมอนี่นะครับที่ลงพื้นที่ไปทลายร้านแห่งนี้นี่นะครับคุณผู้ชมลักษณะของร้านก็เหมือนกับที่เรานำเสนอก่อนหน้านี้นะครับเป็นร้านคาราโอเกะนะครับแล้วก็มีการแฝงค้ากามแล้วก็คนที่เป็นธุระจัดหาก็คือนางร่มใบใช่ไหมครับนางร่มใบก็มีความผิดนี่นะครับก็ แน่นอนจะต้องถูกดำเนินคดีหลังจากนี้ต่อไปนี่นะครับก็เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจสอบสวนกลางนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมท่านไหนที่มีเบาะแสนะครับก็สามารถที่จะแจ้งไปได้เลยนะครับที่ตํารวจสอบสวนกลางหรือว่าปอบอมอนั่นเองครับคือต้องบอกว่าจริงๆหลายคดีที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเขาลงพื้นที่ไปหรือว่าเข้าไปสืบสวนแล้วก็พบเบาะแสแบบนี้จริงๆต้องขอบคุณนะคะสําหรับ พี่น้องประชาชนนะคะที่แจ้งเบาะแสเข้ามาด้วยจริงๆก็คือบางทีเนี่ยมีพี่น้องประชาชนเขาไปเจอหรือว่าไปพบเห็นเขาก็โทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ตำรวจรู้เบาะแสนะคะก็บางทีปลอมตัวเข้าไปนะคะแล้วก็วางแผนเข้าไปตรวจสอบจับกลุ่มเนี่ยแฝงตัวเข้าไปเป็นลูกค้านะเราก็ไปตรวจสอบดูก่อนว่าเอ๊ะเป็นแบบนั้นจริงหรือไม่มีการค้ามนุษย์ค้าบริการทางเพศเยาวชนจริงไหมไปตรวจสอบว่าเนี่ยมีพนักงานเสิร์ฟเป็นเยาวชนหญิงอายุต่ำกว่า15ปี รหรือไม่สุดท้ายก็พอเข้าไปใช้บริการแฝงตัวเป็นลูกค้าก็พบว่าอ่ะมีอยู่จริงๆแล้วมีทั้งคนไทยด้วยแล้วก็มีทั้งสอปป,อปอลาวด้วยจังหวัดบึงการก็เป็นหนึ่งจังหวัดนะคะที่อาจจะอยู่ริมฝั่งแม่น้ําโขงนะคะคซึ่งก็อยู่ใกล้นะคะกับประเทศสอปป,อปอลาวนะคะอันนี้ก็คือต้องบอกว่าเป็นสิ่งผิดกฎหมายจริงๆแต่สําหรับการเปิดร้านคาราโอเกะหรือว่าสถานบันเทิงเนี่ยก็ต้องมีใบประกอบการอนุญาตให้เปิดเป็นสถานบันเทิงหรือว่าร้านอาหารในเวลากลางคืนแต่เรื่องของการทํางานหรือว่า รับพนักงานเข้ามาในร้านเนี่ยอาจจะต้องมีเรื่องของกําหนดอายุด้วยนะคะคุณอานนล้วเราก็ต้องแบบว่าเกิน18ปีขึ้นไปหรือว่าไม่ได้เป็นเยาวชนแล้วเพราะฉะนั้นอันนี้คือต้องบอกว่าเป็นการการะทําที่ผิดกฎหมายจริงๆค่ะครับขออนุญาตพูดถึงเรทราคาการขายบริการทางเพศชนิดหนึ่งนะครับสำหรับเคสนี้นี่นะครับก็มีการเสนอขายครั้งละ3 0 0 0ถึง3,500บาท ก็ถือว่าอยู่ในราคาที่สูงพอสมควรคอย่างก่อนหน้านี้ที่เรานําเสนอกันไปก็มีทั้งครั้งละพ<ช>ันหครั้งละ1,000นะครับก็จะมีการหักหัวคิวนะครับโดยคนที่ทําหน้าที่เป็นธุระจัดหาให้หรือว่าเจ้าของร้านทํานองนั้นนี่นะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกรณีนะครับที่จะต้องปราบปรามอย่างต่อเนื่องให้สิ้นซากนั่นเองครับ